รายการ Beauty Bevel เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะของอะไรที่มันดูกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักเนี่ยมักจะเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆเราทั้งนั้นแหละค่ะและถ้ายิ่งเราเป็นคนชอบลงมือทำเองแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นปลื้มเลยทีเดียวละค่ะถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง facebook.com/beautybevel ค่ะสนับสนุนโดย Yamaha Fiole Smart แบบมีสไตล์สำหรับวันว่างๆวันสบายๆแบบนี้นะคะแปลว่ามาหาอะไรทำที่มีประโยชน์กันดีกว่าค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็เบลก็เลยพามาที่นี่เลยนะคะร้านนี้เองค่ะข้างหลังเบลโมโมทาร่าค่ะเป็นร้านที่ DIY ของใช้กุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักมีอะไรบ้างทำไงไปดูกันเลยค่ะภายในร้านตกแต่งน่ารักมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีสันแล้วก็บรรยากาศแต่ว่าวันนี้เบลจะทำอะไรดีนะสิ่งที่เราจะ DIY ในวันนี้นะคะก็นั่นก็คือกำไรนั่นเองซึ่งทำง่ายมากๆเลยสำหรับที่ร้านนี้เขาจะจัดมาให้เป็นเซตเราอยู่แล้วนะคะเราก็แค่ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกไว้อยู่ข้างหลังเนี้ยค่ะเดี๋ยวขอแกะดูก่อนนะว่าข้างในมีอะไรบ้างก็จะมีกำไร1อันนะคะแล้วก็มีนี่ขาดไม่ได้ค่ะคือกาว2หน้านั่นเองแล้วก็อุปกรณ์ที่จะสร้างสีสันนะคะตัวเด่นของเราเลยก็คือผ้าหรือว่าเป็นริบบิ้นนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปก็คือทำไม่ยากค่ะเพราะว่าเขามีขั้นตอนที่บอกเราอย่างละเอียดยิบเลยนะคะทำกันเลยดีกว่าเริ่มจากการเอากาว2หน้าเนี่ยนะคะติดให้ทั่วนะคะทั้งข้างในทั้งข้างนอกค่ะอย่างที่บอกไปว่าต้องแปะข้างในด้วยนะคะแล้วก็แปะเป็น2เส้นแบบนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเราก็แปะข้างในหลังจากนั้นค่ะเราถึงขั้นตอนการตัดริบบิ้นซึ่งในนี้เขาจะบอกมานะคะว่าให้ตัดริบบิ้น7เซนติเมตรหลังจากนั้นเราก็เอามาแกะไอ้ที่เป็นกาวสองหน้าเนี่ยแกะตัวลอกออกนะคะเราที่ตัดไว้เมื่อกี้ค่ะแปะไปเลยเสร็จแล้วค่ะง่ายมากใส่อะไรดีกว่าเหอของใหม่สวยไหมคะก็คือจริงๆแล้วนะคะถ้าสมมติว่าสาวๆคนไหนที่อยากทำแต่ว่ากลัวทำไม่เป็นนะคะก็มาที่นี่ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีการสอนนะคะสำหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากทำค่ะก็เรียกว่าสำหรับร้านนี้นะคะก็มีแต่ของน่ารักน่ารักกระจุกกระจิกทั้งนั้นเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราทำ DIY เสร็จแล้วเราเอามาใช้ได้สวยไม่เหมือนใครแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอาไปเป็นของฝากก็ได้เหมือนกันค่ะเก๋แน่นอนนะคะแต่ว่าช่วงหน้านะคะเรายังมีการ DIY อีกแบบนึงที่อยากจะมาฝากสาวๆกันค่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณ Yamaha Fiore Smart แบบมีสไตล์ค่ะสนับสนุนโดย Yamaha Fiole Smart แบบมีสไตล์ถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง facebook.com/beautybevel ค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าร้านนี้เขามีแต่ของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเหมาะกับรายการ Beauty Bevel อย่างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาพิธีกรอวยตัวเองตลอดเอาละค่ะเราก็เลยจะมาประดิษฐ์ขออีก1ชิ้นกันนะคะเป็นของที่สามารถที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะนั่นก็คือพวงกุญแจรถนั่นเองทำยังไงไปดูกันเลยค่ะและพวงกุญแจที่เราเลือกทำกันในวันนี้ค่ะเป็นเจ้าอูคูเลเล่ชุดนี้ซึ่งอุปกรณ์ก็มีพร้อมมาให้ในแพ็คนี้แล้วค่ะทั้งริบบิ้นโมโมทาร่าผ้าสักหลาดใยสังเคราะห์
ห่วงพวงกุญแจตัวเกี่ยวกระเป๋าส่วนวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะเพราะเขามีขั้นตอนพร้อมรูปอธิบายมาให้ด้วยทั้งการตัดผ้าสักกะหลาดเป็นรูปอูคูเลเล่2ชิ้นตัดริบบิ้นทำเป็นลวดลายและเพิ่มเติมส่วนต่างๆให้ดูสมจริงอีกนิดทั้งการเย็บให้ดูเป็นสายอูคูเลเล่ด้วยตกแต่งส่วนที่เหลือเล็กๆน้อยๆอีกนิดหน่อยแล้วอย่าลืมทำเป็นห่วงด้วยนะคะจากนั้นก็เย็บประกบอูคูเลเล่เข้าด้วยกันเลยค่ะและยัดใยสังเคราะห์เข้าไปและเย็บแบบคัตเวิร์กเก็บงานให้เรียบร้อยค่ะซึ่งถ้าทำตามแบบจัดเต็มทุกชิ้นก็จะออกมาตามแบบนี้เลยค่ะน่ารักใช่ไหมล่ะคะเสร็จแล้วค่ะพวงกุญแจพวงกุญแจกีตาร์น่ารักไหมคะก็เป็นการ DIY ประดิษฐ์แบบง่ายๆนะคะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้ประดิษฐ์แค่2ชิ้นนะคะเราประดิษฐ์อีกเพียบเลยค่ะจะเอาไปฝากเพื่อนๆกันหนึ่งนะเก็บของก่อนค่ะง่ายมากเลยค่ะช่วง Talk About ถามมาตอบไปช่วง Talk About ในวันนี้นะคะก็มีสาวๆหลายคนค่ะถามมาว่าการสระผมเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องสระครั้งละ2รอบจริงๆแล้วนะคะการสระผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสระถึง2ครั้งด้วยกันค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าผมเราสภาพเส้นผมเป็นยังไงผมบางแล้วก็ผมสั้นเนี่ยก็สระรอบเดียวก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าผมยาวแล้วก็ผมหนาด้วยแล้วเนี่ยนะคะก็ต้อง2รอบค่ะถึงจะสะอาดมากกว่าแล้วก็การล้างเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะล้างประมาณ2นาทีค่ะก็จะทำให้เส้นผมเราเนี่ยสะอาดแล้วก็หมดจดมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้คงถูกใจสาวๆนัก DIY กันทุกคนเลยนะคะเพราะว่าของแต่ละอย่างที่เบลนำมาลองให้ทำกันดูเนี่ยก็น่ารักน่ารักแล้วก็ทำง่ายกันทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณ Yamaha Fiore Smart แบบมีสไตล์ค่ะแล้วก็สถานที่สวยๆ The Circle ราชพฤกษ์ชุดสวยๆจาก Ivory Garden The Circle ราชพฤกษ์เช่นกันค่ะใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเทคนิคดีๆอยากจะมาแชร์เข้ามาที่นี่ค่ะ facebook.com/beautybebel หรือว่าทาง Twitter ก็ได้นะคะ beautybebel ตรงตัวเลยค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะขอให้สวยๆกันทุกคนเลยค่ะเพียง อะไรที่เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นไปได้ทั้งหมดค่ะและยิ่งถ้ามีเมคอัพด้วยแต่งหน้ายังไงก็ดูสวยแน่นอนว่าจะมี2สีค่ะที่ผู้หญิงเรามักจะต้องติดกระเป๋ากันตลอดเวลานั่นก็คืออายไลเนอร์แล้วก็มาสคาร่านั่นเองค่ะ